ังหวัดนครนายกร้านพิชิตการยางจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อจัดซื้อที่ดินให้แก่วัดโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค กันเป็นจำนวนมากร้านพิชิตการยางถนนบายพาสตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคุณพิชิตคุณจิตราอธิพรมเจ้าของกิจการพิชิตการยางพร้อมครอบครัวได้ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินจำนวน2ไร่3งาน39ตารางวาถวายวัดรังสีสุทธารามบ้านเหล่าฝางตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อสร้างพระเจดีย์สร้างกุฏิเพื่อเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณรโดยกำหนดทอดพระป่าสามัคคีมหากุศลในวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566ณวัดรังสีสุทธารามบ้านเหล่าป่าฝางเวลา 13:00 น.พิธีทอดพระป่าสามัคคีจึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญร่วมงานทอดพระป่าสามัคคีมหากุศลพร้อมกันหรือติดต่อสอบถามคุณพิชิตคุณจิตราอธิพรมร้านพิชิตการยางจังหวัดนครนายกได้ทุกวันสมบัติเนินใหม่รัชชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน